มื่อเช้าไม่มีใครส่งการบ้านแสดงว่าภาวนาเก่งกันหมดแล้วนะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวนี้ก็ได้สอนธรรมะบทสำคัญให้กับญาติโยมบทหนึ่งก็คือเขาไปเล่าให้ฟังว่าใจลึกๆของเขาเนี่ยกับเด็กคนงานคนหนึ่งลึกๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันขุ่นใจอะไรกับเด็กคนนี้ทั้งที่เจริญเมตตาทำทานให้อะไรทุกอย่างให้แต่ไอ้ลึกอยู่ข้างในมันไปไม่ถึงมันยังขุ่นอยู่เหมือนกับมีความไม่พอใจกับคนงานคนนี้อยู่ตลอดเรียกว่าอคติก็ได้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงติดมาเป็นปีก็มาปรึกษาขณะที่เราก็จะไม่รู้จะเอากำลังมองหาเงื่อนธรรมเพื่อจะมาสอนเขาเสียงพระธรรมก็ผุดขึ้นมาธรรมเราได้เกิดแต่เหตุองค์ศาสดาคงทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นฉะนั้นแหละเราก็เลยถามเขาต่อไปว่าตกลงคนงานคนนี้เนี่ยเขามาจากไหนเทือกเขาเหล่ากอเขามาได้อย่างไรมาอยู่กับเราได้อย่างไรอ๋อเขาอยู่กันตั้งแต่พ่อแม่เขานู่นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังต่อแล้วพ่อแม่เขาล่ะเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรอ๋อพ่อแม่เขากับพ่อแม่เราเขาเป็นเขาเป็นคู่หูกันก่อสร้างโรงงานมาด้วยกันเท่านั้นแหละมันก็ถึงบังอ้อแล้วบังอ้อหมายความว่าตัวพ่อแม่เราในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงงานก็เป็นเจ้าของโดยนิติในและออกแรงออกกายลงแรงลงกายด้วยลงเงินด้วยแต่เขาลงแรงเขามีความผูกพันมาโรงงานนี้คือพ่อแม่เขาอะทำมากับมือก็เป็นเจ้าของเมื่อเขาความผูกพันในการของพ่อแม่เขาก็ยึดว่าโรงงานเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าของสร้างมากับมือทำให้เขาก็ทำกันมากับพ่อแม่เราอย่างดีแหละโรงงานก็เจริญรุ่งเรืองแต่พอหมดพ่อแม่เขาแก่ตัวก็มาถึงรุ่นเขาเช่นเดียวกันพ่อแม่เราก็แก่ตัวมาถึงรุ่นเราซึ่งไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เราก็หวงว่าโรงงานนี้ของพ่อเราเช่นเดียวกันเขาก็ห่วงว่าโรงงานนั้นก็เป็นของพ่อเขาที่สร้างแต่ขณะเดียวกันเรามองเขาแค่เขาเป็นแค่คนงานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการกระทำของเขาบางอย่างมันเกินเลยเพื่อนร่วมงานเราเลยหมั่นไส้แล้วก็เราก็เมตตาไม่ออกเราก็ไม่เจอคนนี้มันยวนเหลือเกินก็มันห่วงเราโรงงานมันนั่นแหละพอเราพี่นาเขาเป็นเหตุอ๋อมันเกี่ยวพันกันอย่างนี้เมื่อให้ญาติโยมคนนั้นได้พี่นาถึงความเข้าใจของที่มาที่ไปคือเหตุเขาหวงเป็นเจ้าของโรงงานด้วยนั้นไอ้ตัวปฏิฆะหรือความขุ่นข้างในก็เลยเข้าใจอ๋อเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าของเมื่อเราเข้าใจไปถึงเหตุของเรื่องตัวนี้ได้เหตุของมันได้ความขุ่นใจที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันก็หายไปเพราะฉะนั้นที่เขาแสดงอาการดูอาการไม่ค่อยเกรงขามเราหรือว่าไม่เคารพเราเหมือนคนงานคนอื่นก็เพราะเขาก็มีความคิดว่าเขาเป็นเจ้าของ
และเราก็ไม่ใช่เจ้าของเขาคิดอย่างนี้หรือเขาคิดอะไรได้หลายอย่างเพราะเขาถือว่าของพ่อเขาเนี่ยมันล้ำลึกอย่างนี้แหละแล้วเมื่อเราเข้าไปถึงตรงนี้ได้จิตมันก็ปล่อยเออเมตตาได้เข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาแต่ก็อะไรที่พอจะผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ก็ผ่อนความขุ่นข้อสำคัญคือความขุ่นที่อยู่ข้างในเราได้วางแล้วก็แล้วกันนะจบอีกแค่นั้นส่วนอย่างอื่นก็ทำไปตามเหตุและปัจจัยและปัจจุบันและอันนี้สามารถที่จะมาแอพพลายให้กับพวกเราได้พวกเราเคยเห็นไหมบางคนกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวกันแบบขนหัวลุกเลยเช่นกลัวตุ๊กแกหรือกลัวงูเห็นไหมก็เช่นเดียวกันเราก็ถูกปลูกฝังมาวิกฤตว่ามันจะกินตับหรือว่ามันจะทำร้ายดังนั้นเหตุนี่คือเราไปกลัวมันไปคิดปรุงว่ามันจะกินตับหรือมันจะทำร้ายถ้าใช้ธรรมะของพระพุทธองค์ทำเราได้เกิดแต่เหตุอ๋อเห็นแล้วเพราะเราไปคิดย้ำคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันดุร้ายมันจะกินมันจะกัดเรามันเธอให้ความกลัวนึกฝังอยู่ในใจแต่มองดูแล้วโอ๊ยมันน่าสงสารมันป้องกันตัวมันเองมองเข้าไปลึกๆหาเหตุจริงๆที่มันต้องดุร้ายอย่างงูมันต้องดุร้ายมันป้องกันตัวมันเองมันเผลอมันถูกกินอย่างเงี้ยก็เห็นว่าอ๋อมันต้องป้องกันตัวเองความเห็นอกเห็นใจกับสัตว์เหล่านั้นมีขึ้นเราก็แค่ระวังมันไม่เราก็ความกลัวที่จี๊ดอยู่ข้างในมันก็จะหายเนี่ยคือดับอารมณ์พวกนี้นะสิ่งที่เราเนี้ยคาอยู่ในใจมันจะเป็นฐานทำให้ใจเราวางตัวเราเองไม่ได้เนี่ยเราเอาพวกนี้ออกให้หมดใจมันก็จะโปร่งจะเบาจะว่างไปตลอดนั้นติดอะไรเนี่ยเข้าไปหาเหตุนะตรงนี้สำคัญที่สุดเรากลัวหรือติดอะไรอยู่ในใจลึกๆให้เข้าไปหาเหตุเจาะเข้าไปหาเหตุได้ว่ามันมาจากอะไรนะตามคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะองค์ศาสดาทรงแจงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นนะวันนี้เอาธรรมะสั้นๆเอาละรับพร